بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นขอชูโกรธต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับให้มากๆค่ำคืนนี้ก็อีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเรื่องราวที่เราจะได้บรรยากาศในรูปลักษณ์ที่ว่าอัลลอฮฺทรงรักใครวันนี้หัวข้อโอ้โหผมบอกว่าผมก็คนหนึ่งที่อยากได้ใต้ร่มเงาอะไรคือใต้ร่มเงาของที่เรากำลังจะมาพูดคุยวันนี้ที่อาจารย์จะมาบอกเราผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าใครได้ฟังแล้วก็อยากจะมีในวันอาคิเราะห์ให้เราอยู่ในกลุ่มใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงในเมื่อที่เป็นในเฟซได้ติดตามเรื่องนึงก็คือที่มีมุสลิมได้ร่วมงานที่จากที่ว่าเรามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงในหลักการอิสลามก็คือการไปร่วมงานอะไรละพวกถ้าพูดแรงก็ไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบอันนั้นมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงว่าช่วงนี้ก็ลมก็แรงในสายบุรีหรือที่อื่นใน3จังหวัดนี้ผมว่าลมแรงมากก็มีบ้านหลังนึงในสายบุรีถูกต้นไม้ต้นมะพร้าวล้มทับนะครับก็อยากให้เราตอนนี้ระมัดระวังเหตุเกิดอย่างนี้มันไม่มีใครคาดคิดได้ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองแล้วกันนะครับวันนี้ใต้ร่มเงาผมว่าอาจารย์ก็คงจะได้บอกเรื่องราวให้เรารู้สึกว่าจะต้องเตรียมพร้อมยังไงให้เราได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระพักตร์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วบัลลังก์ของอัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่รู้เราก็มีหน้าที่รอคอยดูกันแล้วกันท้ายสุดก็อยากให้เราทุกคนระมัดระวังตัวเองให้ดีทั้งโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้อัลลอฮ์ก็ส่งมาทั้งเรื่องราวต่างๆที่มีภัยพิบัติก็มีมากันเยอะก็อยากให้เราวันนี้ระมัดระวังตัวอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก็ขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับในวันนี้นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับเราขอต้อนรับนะครับสู่รายการของทีมงานอนาชิตนะครับวันนี้มาในฉากส้มๆนะฮะสุดจิตนะครับเราเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆสีฟ้าต่อนะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็นี่เป็นอีกสีสันนึงนะครับที่ทีมงานอาชีพเราจัดให้กับพี่น้องตลอดวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทุกท่านนะครับค่ําคืนนี้เราจะคุยกันในเรื่องภายใต้ร่มเงาภายใต้ร่มเงานะครับและภายใต้ร่มเงาวันนี้เนี่ยนะที่อยากจะพูดคุยอยากจะบอกกับพี่น้องนะมันเป็นร่มเงาในวันกิยามะห์โดยฟิตรอมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยนะเรามักจะชอบอยู่ในสถานที่สบายสถานที่ที่ไม่มีอะไรลำบากหรือรบกวนหัวใจเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันกิยามะห์เนี่ยนะเราก็ต้องการที่จะอยู่ในสถานที่ที่อัลลอฮ์ปกป้องและอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษในการดูแลในการคุ้มครองจากพระองค์นั่นคือเราต้องการร่มเงาจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับก่อนที่จะไปพูดว่าใครจะอยู่ในร่มเงาบ้างเนี่ยวันกิยามะห์วันที่เราฟื้นขึ้นจากกุโบร์ทุกท่านนะครับผู้คนจะเดินไปยังทุ่งมาชัดผู้คนจะมุ่งไปยังทุ่งมาชัดนะครับบ้างก็เดินไปบ้างก็ใช้หน้าเดินไปบ้างก็ใช้เท้าเดินไปบางคนนะครับพี่น้องจะเดินไปแตกต่างกันไปจนกระทั่งเมื่อไปอยู่ณทุ่งมาชัดความร้อนของดวงอาทิตย์ที่อัลลอฮ์ให้มาประสบแก่บรรดาบ่าวของพระองค์นะครับมันอยู่เหนือศีรษะเขาเพียงแต่นิดเดียวเท่านั้นเองเราจะร้อนอย่างทรมานนะครับในวันนั้นร้อนอย่างเจ็บเขาเรียกร้อนอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เคยร้อนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็จะมีคนบางประเภทบางจำพวกที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันนั้นในหะดีษท่านนบีตรงนี้แหละครับเราจะได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้หะดีษนี้นะครับพี่น้องถูกรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้งานหะดีษนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับซะบอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิฮิยะอ์มะลาซิลลาอิลลาซิลลุบุคคล7ประเภทนะครับที่อัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นคำว่าร่มเงาของพระองค์ตรงนี้พี่น้องครับ
นักวิชาการก็บางท่านก็กล่าวว่าใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์นะครับแต่บางท่านก็กล่าวเป็นร่มเงาอย่างอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นร่มเงาจากความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แน่นอนและจะเป็นร่มเงาจากอารัชหรือจากร่มเงาใดๆก็แล้วแต่นั่นคือสิทธิพิเศษที่อัลลอฮ์จะให้บทบังความร้อนแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาที่จะไม่ให้ประสบเจอในตุ้งมาชัดโดยเด็ดขาดนะครับท่านนบีบอก7ประเภทไอ้คำว่า7ตรงนี้พี่น้องไม่ใช่จำนวนคนว่าจะมีแค่7คนบอกไม่ใช่แต่อันนี้คือประเภทนะครับอันสนับหรือว่าบุคคล7ประเภทในแต่ละประเภทจะมีกี่ล้านคนในแต่ละประเภทจะมีกี่แสนพันล้านคนอัลลอฮฺอะลัมแต่หากมีใน7ประเภทมีบุคลิกลักษณะใน7ประเภทอินชาอัลลอฮ์ท่านคือคนหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาอารัชใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ได้เลยในวันกิยามะห์แล้ว7ประเภทวันนี้พี่น้องครับเราก็จะร่วมรับฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็ลองพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นหนึ่งใน7นี้หรือไม่นะครับเป็นหนึ่งใน7ประเภทที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้หรือไม่บุคคลประเภทแรก นะครับที่ท่านรอซูลได้บอกนั่นก็คืออิมามุนอาดิลอิมามที่มีความยุติธรรมอิมามที่มีความยุติธรรมคือบุคคลประเภทแรกที่อัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยคำว่าอิมามตรงนี้พี่น้องที่รักครับนะเราเข้าใจว่าอิมามมุกิมอิมามมัสยิดอิมามชุมชนแน่นอนอันนั้นอิมามเป็นคำโดยเฉพาะอิสติลาที่เราเข้าใจหรือว่านั่นคืออิมามแต่ในยะอิมามตรงนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าอิหม่ามมัสยิดอย่างเดียวนะครับแต่เรายังหมายถึงและนักวิชาการอุลามาได้อธิบายไปถึงว่าผู้นำในทุกๆระดับที่มีความอาเดนที่มีความยุติธรรมเขาคืออยู่ในความหมายของคำว่าอิหม่ามหมดเลยผู้นำครอบครัวนะครับผู้นำองค์กรผู้นำมูลนิธิผู้นำมัสยิดผู้นำชุมชนผู้นำประเทศหรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่ที่ได้อามานะเป็นผู้นำหากเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีเป็นคนที่มีความอาเดนนั่นคือเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้อยู่ในร่มเงาในวันกิยามะห์วันนี้เราเป็นผู้ชายพี่น้องครับเราไม่ได้เป็นอิหม่ามมัสยิดแต่อย่างน้อยเราก็เป็นผู้นำในครอบครัวเราให้ความยุติธรรมไหมระหว่างลูกๆเราให้ความยุติธรรมไหมระหว่างภรรยาเราให้ความยุติธรรมไหมครับพี่น้องกับคนที่อยู่ใต้การปกครองลูกน้องคนงานของเราวันนี้หากเราไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขาเหล่านั้นเรามีความลำเอียงเรามีความไม่อาเดนหนึ่งเราผิดสองเราไม่มีสิทธิ์จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์เลยตามความหมายในยะของผู้นำที่ยุติธรรมการเป็นผู้นำจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องหากวันนี้คนคนหนึ่งจะขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยจะมาด้วยวิธีกลโกงวิธีถูกต้องวิธีอะไรก็แล้วแต่การขึ้นเป็นผู้นำเมื่อท่านได้ตำแหน่งมาแล้วสิ่งที่ยากนั่นคือการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้การรักษาความยุติธรรมหลังจากนี้การที่จะประคองคนในใต้การปกครองดูแลท่านให้คงอยู่อย่างมีความชอบธรรมนี่คือบทบาทที่ท้าทายสำหรับคนเป็นผู้นำวันนี้ผู้นำครอบครัวพี่น้องครับเราไม่ต้องไปพูดผู้นำอบต.อบต.แล้วแหละพี่น้องเราพูดผู้นำครอบครัวผู้นำที่เราวันนี้เราเป็นกันได้โดยเฉพาะผู้นำครอบครัวนะครับเรามีภรรยานะเรามีลูกผู้ชายบางคนพี่น้องครับเขาเนี่ยมีทรัพย์มีสินมีสุขภาพแข็งแรงมีภรรยาหลายคนแต่ท้ายที่สุดความอาเดนไม่เกิดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ลงโทษกับคนคนนี้ทันทีเพราะถือว่าเขาเป็นผู้นำที่ขาดความยุติธรรมในยุคซาลาฟุสซอเลห์พี่น้องครับนั่นในยุคคนดีๆในอดีตเนี่ยเวลาเขาเป็นผู้นำในฐานะผู้นำครอบครัวเนี่ยนะอย่างเช่นท่านอิบนุซีรินรอฮิมาอุลลอฮ์นะครับอิบนุซีรินอุลามะที่เป็นระดับแนวหน้าของคนในยุคตาบีอินอิบนุซีรินพี่น้องมีภรรยาสองคนความยุติธรรมของอิบนุซีรินนะครับพี่น้องหากวันนี้เวรของภรรยาคนนี้อิบนุซีรินจะไม่เข้าไปบ้านภรรยาอีกคนเลยถึงแม้ว่าจะเข้าไปแค่อาบน้ำละหมาดและออกมาละหมาดก็ตามเขาใช้สิทธิ์ในความยุติธรรมสิทธิสำหรับ
การเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้ดูแลนะครับการเป็นผู้จัดการในเรื่องความยุติธรรมในระหว่างภรรยาบรรดาซะลัฟฟุศอลิหจึงเน้นหนักมากเขาไม่ได้เข้มข้นเฉพาะเรื่องอิมะเขาไม่ได้เข้มข้นเฉพาะเรื่องอะกีดะห์แต่เขาเข้มข้นถึงขนาดการใช้ชีวิตในครัวในบ้านในครอบครัวของเขาวันนี้ทั้งผมและท่านพี่น้องครับเรามีลูกวันนี้เราปฏิบัติกับลูกด้วยความยุติธรรมหรือไม่อันนี้คือคำตอบที่ต้องตอบกับตัวเองทุกคนในเรื่องหัวใจพี่น้องเราไม่สามารถจะประคองความยุติธรรมในหัวใจได้เป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับจะรักเมียให้เท่ากันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่การปฏิบัติออกข้างนอกท่านต้องเข้ากันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับเคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะลาตุอาคิซนีฟีมาตัมลิกวะลาอัมลิกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอย่าเอาโทษข้าพระองค์เลยในสิ่งที่พระองค์เป็นผู้ดูแลไม่ใช่สิ่งที่ข้าพระองค์ดูแลมันนั่นคือหัวใจทําไมนบีขอดุอาตรงนี้ครับพี่น้องความรักในหัวใจของท่านรอซูลมีต่อบรรดาภรรยาของท่านท่านรักไม่เท่ากันท่านรักท่านยังไงชะมากกว่าคนอื่นท่านรักคนอื่นน้อยกว่าท่านยังไงชะท่านนบีบอกดุอาขอต่ออัลลอฮ์อย่าเอาโทษแก่ท่านและอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษกับเรื่องที่มีในหัวใจความรักไม่สามารถจะรักเท่ากันได้แต่การปฏิบัติต้องยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้เงินภรรยาคนนี้300อีกคนก็ต้อง300พี่น้องให้ลูกคนนี้ขนมแบบนี้ท่านก็ต้องให้ลูกอีกคนขนมแบบนั้นเหมือนกันนี่คือความยุติธรรมที่คนเป็นผู้นำในระดับครอบครัวต้องดูแลนะครับพี่น้องเราอย่ามองข้ามและเราอย่าเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อใดเราเป็นผู้นำที่ไม่อาเด่นดุนยาเราอาจจะรอดแต่ไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์จัดการท่านแน่นอนหากพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้แล้วไปในวันกิยามะห์ท่านไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เลยในวันกิยามะห์นี่คือผู้นำที่มีความยุติธรรมทำไมบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเหล่านั้นพยายามจะไม่อยากขึ้นตำแหน่งเป็นผู้นำพี่น้องนะพยายามจะหนีออกจากตำแหน่งต่างๆเขาจะตั้งให้เป็นเจ้าเมืองบ้างเป็นหัวหน้าบ้างเขาเหล่านั้นพยายามจะไม่เป็นเพราะอะไรฮะเพราะบรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายการให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้ปกครองไม่ใช่เรื่องง่ายอามานะห์ที่อยู่บนบ่าไม่ใช่เรื่องง่ายซอฮาบะห์จึงหนีในการจะเป็นผู้นำไม่มีใครอยากเป็นเลยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเข้ามาเป็นเพราะอามานะห์ไฟบังคับต้องเข้ามาสุดท้ายเมื่อมาเป็นผู้นำในความที่ไม่อยากจะเป็นแต่เมื่อมาเป็นแล้วคนเหล่านี้ทำงานเต็มที่ครับพี่น้องคนไม่อยากเป็นเวลามาเป็นทำงานเต็มที่ถ้าคนอยากเป็นเวลามาเป็นก็วัลลอฮุอะลัมจะเต็มที่หรือเต็มที่ก็แล้วแต่เลยเพราะอะไรทั้งหมดอัลลอฮ์จะช่วยกับคนที่ไม่ได้ตะแบงตะบันหรือดันตัวเองขึ้นแต่คนที่ถูกแต่งตั้งแล้วได้มาด้วยกับไม่มีเนียดที่จะหาผลประโยชน์กับตัวเองคนแบบนี้อัลลอฮ์จะช่วยในการเป็นผู้นำที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับนี่คือประการแรกอิหม่ามอาดิลอิหม่ามผู้นำที่มีความยุติธรรมขออัลลอฮ์ให้เราได้มีความยุติธรรมกันด้วยนะครับส่วนประเภทแรกตรงนี้เนี่ยนะที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาเนี่ยอิหม่ามที่มีความยุติธรรมอันนี้โฟกัสเฉพาะผู้ชายผู้หญิงจะไม่ได้อยู่ในความหมายอันนี้นะครับเพราะผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ได้ผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ได้ นะครับถึงแม้จะข่มสามีได้ก็ตามผู้หญิงบางคนข่มสามีเลยพี่น้องนะข่มจริงๆมันก็บาปไม่ได้นะครับแต่ในตามหลักศาสนาเนี่ยถึงแม้ผู้หญิงจะมีพลังในการพูดเยอะกว่าสามีเวลาอยู่ในบ้านแต่ผู้หญิงขึ้นเป็นผู้นำไม่ได้นะครับข้อหนึ่งอิหม่ามอาเดนตรงนี้จึงโฟกัสเฉพาะคอร์สสำหรับผู้ชายอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผู้หญิงค่อยไปดูในข้ออื่นต่อไปนะอย่างที่สองพี่น้องที่รักอิหม่ามอาเดนคือประการแรกประเภทแรกประเภทที่สองชาบุนนัชอะฟีอิบาดะติลลาฮิตะอาลานะครับบุคคลประเภทที่สองคือเด็กหนุ่มเยาวชนคนหนุ่มคนสาวที่ชีวิตเขาเติบโตมาด้วยกับการทำอิบาดัตพักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวมาชาอัลลอฮ์มากนะเขาเติบโตตั้งแต่อาเคนบาเล็ก
ทำดีมาเรื่อยๆไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์เลยประเภทที่สองอาจจะยากหน่อยนะเพราะเราเพิ่งกลับตัวตอน45นะเอาละถึงเราจะหลุดโควต้าจากประเภทที่สองไม่ต้องกลัวพี่น้องยังมีประเภทที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปแต่วันนี้เนี่ยถ้าเรามีลูกนะเรามีหลานเราพยายามให้พวกเขาอยู่ในประเภทที่สองนี้ให้ได้ด้วยการอบรมพวกเขาให้อยู่ในศาสนาอบรมพวกเขาให้อยู่ในการอิบาดัตสั่งสอนพวกเขาให้อยู่ในการละหมาดในการปฏิบัติหลักศาสนาพ่อแม่ในปัจจุบันเก่งนะครับพี่น้องสามารถและมีจิตวิทยาในการพูดคุยกับลูกระคับประคองลูกให้อยู่ในทางศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละครับเราทำได้กับลูกเราตัวเราเราตอบัตตัวตอนอายุ30ตอนอายุ45นะครับตอนอายุมากๆแต่วันนี้เราอยู่กับลูกเราดูแลลูกเรามีสิทธิ์จะปกครองและจะควบคุมคอนโทรลและอบรมดูแลลูกได้เพื่อให้อยู่ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในตรงนี้เนี่ยนะครับว่าชาบุนนัชาฟีอิบาดะติลลาห์เยาวชนวัยรุ่นคนหนุ่มที่เติบโตมาด้วยการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือเปอร์เซ็นต์นะครับโควต้าที่อัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาบุคคลประเภทที่2อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับประเภทที่3พี่น้องที่สามารถจะได้อยู่ใต้อารัชใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์นั่นก็คือรัจุลุนซะกะรัลลอฮ์คาลิยันฟะฟาดัตอัยนาฮูคนคนหนึ่งเขารำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงลำพังนะและน้ำตาเขาก็ไหลออกมาพี่น้องบุคคลที่อยู่คนเดียวนั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงคนเดียวและน้ำตาเขาก็ไหลออกอันนี้เรื่องอะไรเรื่องของคนคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเขาเขาซิกรุลละเขารำลึกถึงอัลลอฮ์เขานึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เขานึกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์เขานึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์และน้ำตาเขาก็ไหลออกนี่คือคนที่มีความอิคลาสนี่คือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจเขาร้องไห้ด้วยความอิคลาสเพราะไม่ได้โชว์ใครเลยเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่เพียงลำพังเขาไม่ได้ทำเขาเรียกว่าไม่ได้ร้องไห้ในไลฟ์สดไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าผู้คนไม่ได้ร้องไห้บนเวทีไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าชุมชนเขาอยู่คนเดียวเขาร้องไห้คนเดียวนี่ทำไมเขาร้องไห้ไม่ได้โชว์ใครเลยนี่แหละครับความอิคลาสที่เขามีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่เขามีต่ออัลลอฮ์น้ำตาเขาจึงไหลออกมาตรงนี้แหละครับพี่น้องที่รักอิสลามชื่นชมกับคนที่ทำอิบาดัตด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องบริสุทธิ์ใจอย่างชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนมากมุสลิม นะครับจึงไม่ส่งเสริมในการที่จะทำอิบาดัตต่อหน้าคนอิบาดัตที่เป็นสุนัตนะครับเพราะเวลาเราทำสุนัตต่อหน้าคนเนี่ยโอกาสที่เราจะโชว์ออฟเยอะมากโอกาสที่เราจะตะกบดเยอะมากโอกาสที่เราจะโชว์คนเยอะมากแปลกไหมไม่แปลกเลยละหมาดสุนัตนบีจึงให้ละหมาดที่บ้านสุนัตหน้าหลังถ้าสะดวกละหมาดที่บ้านตะหยุดดีที่สุดละหมาดที่บ้านพี่น้องคนเดียวของท่านดูฮาละหมาดที่บ้านสุนัตมุตลักละหมาดที่บ้านสุนัตที่มัสยิดที่ส่งเสริมมีอย่างเดียวพี่น้องคือละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะละหมาดเอาละละหมาดกุซุบกุซุบนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่ละหมาดสุนัตปกติประจำวันชีวิตพี่น้องสุนัตให้ทำที่บ้านจะซิกุรอลจะอ่านกุรอานโอเคทำที่มัสยิดได้แต่ถ้าทำโดยที่ไม่มีใครเห็นเราอันนั้นดีกว่าเพื่อเป็นการปกปิดหัวใจปกปิดความเรียปกปิดไม่ให้เราตะกบดเหยียบหัวใจไม่ให้โชว์ใครแค่นั้นเองคนในยุคอดีตพี่น้องครับบรรดาคนซอลเลห์ในอดีตเขาพยายามทำอิบาดัตเขาพยายามทำอามัลศอลาตด้วยการซ่อนไม่ให้ใครเห็นซ่อนไม่ให้ใครเห็นอ่านกุรอานไม่ให้ใครเห็นซิกเก็ตไม่ให้ใครเห็นขอเราโพสต์ลงเฟซเลยขอเราโพสต์เลยพี่น้องเราโพสต์ทันทีเลยด้วยเนียเจตนาใดๆก็ตามเราโพสต์เลยเขาทำความดีใดๆเขาไม่ให้คนเห็นเขาซ่อนที่สุดเท่าที่จะซ่อนได้ของเรานี่ซ่อนความชั่วแต่เปิดเผยความดีเอาละก็ยังดีกว่าเปิดเผยความชั่วแต่ลองฝึกสิครับพี่น้องวันนี้เราลองฝึกไม่ต้องซิกเก็ตต่อหน้าคน
อยากซิกเก็ตเป็นพันตอนกลางคืนพี่น้องอยู่บ้านเป็นแสนก็ไม่มีใครว่าไม่ได้โชว์ใครด้วยเพราะเมียก็คงไม่มาซึ้งประทับใจอะไรในการทำของเราแล้วครับเพราะเป็นเมียเราแล้วนี่คือบุคคลประเภทที่สามนี้เนี่ยเขาอยู่เพียงลำพังรำลึกถึงอัลลอฮ์และสุดท้ายน้ำตาก็ไหลออกมามาชาอัลลอฮ์มากความบริสุทธิ์ใจของคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักเราต้องฝึกนะการฝึกในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงลำพังฝึกดีที่สุดคือการลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนการลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนมันจะฝึกความอิคลาสในหัวใจท่านเพราะละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครเห็นละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครมองท่านอยู่คนเดียวแต่บางทีเรามีการขยามุลไลร่วมกันนะในโรงเรียนในองค์กรมีการร่วมกันในการละหมาดยามค่ำคืนเอาละอันนั้นเป็นการฝึกไม่มีปัญหาแต่ดีที่สุดอับดอนที่สุดละหมาดตะฮัจญุดเขาส่งเสริมนะให้ละหมาดตัวใครตัวมันเพื่ออะไรตัวใครตัวมันนะอีกมากหลายอย่างอารมณ์คนเนี่ยละหมาดสุนัตตะฮัจญุดเราอิกรัดบริสุทธิ์ใจเราอยากจะอ่านแค่กุลฮุวัลลอฮ์แล้วเราจะลงรุกอ้วก็ได้เราอยากจะสุญูดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้นานหน่อยก็ได้เพราะเราละหมาดคนเดียวนี่คือการฝึกในความอิคลาสบริสุทธิ์ใจพี่น้องและหวังว่าเราอินชาอัลเลาะห์พี่น้องซ่อนอามานซ่อนแลนได้มากเท่าไหร่ใจท่านจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือการกระทำของคนในอดีตนะแต่วันนี้เราเปิดเผยพี่น้องเหมือนที่ผมพูดเราเปิดเผยความดีมันก็โอเคไม่ได้ผิดนะแต่ยังดีกว่าเปิดเผยความชั่วนะครับเหมือนบางปีเราพูดบางปีพิธีกรหนุ่มผมแดงเมื่อกี้เนี่ยนะบอกชัดเจนตอนนี้มุสลิมเราบางทีมาเต้นมาทำอะไรต่างจริงๆในหน่วยในศาสนาเรื่องพิธีกรรมของเขาเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วมันสิทธิ์ของเขาวันนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดบางทีวันนี้เนี่ยช่วง25-26คริสต์มาสที่ผ่านมาของคริสเตียนเขาจัดอะไรของเขาเนี่ยเราไม่ได้คือไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราเลยเนี่ยเรื่องของเขาเราไปก้าวก่ายได้ไม่ได้แต่ที่มีปัญหาเนี่ยมุสลิมใส่หูกวางเนี่ยมันคืออะไรฮะนะหูกวางเดินเดียไปน้องเป็นแค่ผมให้ทันกับเทศกาลคริสต์มาสไม่รู้ว่าอยากมีเขาพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความอ่อนแอของอิมานความอ่อนแอของเราจนสุดท้ายเรากลืนไปกับสิ่งที่ดึงมุสลิมออกจากอิสลามโดยง่ายดายที่สุดพี่น้องที่รักนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นบุคคลที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงลำพังและน้ำตาเขาไหลออกมานี่แหละครับบุคคลประเภทที่3ที่สามารถจะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้เราได้เป็นบุคคลประเภทนี้กันด้วยนะครับพี่น้องนะบุคคลประเภทที่4ที่จะสามารถอยู่ใต้ร่มเงาได้ในวันกิยามะห์นั่นก็คือรัจุลุนกานะกัลบุฮุมุอัลลักุนฟิลมัสญิดชายคนหนึ่งที่หัวใจเขาผูกพันกับมัสญิดมาชาอัลลอฮ์มากผูกพันกับมัสญิดตรงนี้เนี่ยนะครับอุลามะห์จึงบอกว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้เพราะผู้หญิงเนี่ยแนะนำให้ละหมาดบ้านแต่ผู้ชายที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดอัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ผูกพันตรงนี้คืออะไรไม่ใช่ไปงานสุเรานะครับไม่ใช่ผูกพันตอนมีงานแล้วเราจะไปไม่ใช่ผูกพันตรงนี้นั่นคือการพยายามรักษาการละหมาดที่มัสยิดได้เวลาไปละหมาดได้เวลาไปมัสยิดได้เวลาไปละหมาดหัวใจเขาอยู่กับการละหมาดจะมาที่มัสยิดตลอดนี่คือผูกพันกับมัสยิดใจผูกพันกับมัสยิดผมเลยบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้บ้านใครยังใกล้มัสยิดไปละหมาดนะครับอย่ามาที่มัสยิดเพื่อให้หัวใจเรามันผูกพันกับมัสยิดแค่ใจผูกพันอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในใต้ร่มเงาเลยนะครับพี่น้องใต้ร่มเงาเลยและเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ในร่มเงาในวันนั้นเนี่ยเราไปวันกิยามะห์เราจะรู้ชัดเจนคนอื่นยืนร้อนเหงื่อท่วมเลยแต่เราคือหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มเงาเราไม่ใช่อิหม่ามเราไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เราร้องไห้แต่เราคือคนหนึ่งที่ชอบไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดท่านคือหนึ่งในเจ็ดประเภทเข้าไปได้เลยใต้ร่มเงามาชาอัลลอฮ์มากนะวันนี้ทำยังไงให้หัวใจเราผูกพันมัสยิดท่านรอซูลผูกพันกับมัสยิดสหายผูกพันกับมัสยิดมัสยิดคือศูนย์รวมดวงใจของมุสลิมถ้าไม่มีมัสยิดถามหน่อยว่าเราจะเจอกันที่ไหนพี่น้องจะเจอกันที่ไหนอะจะไปเจอหลังคลองก็ไม่ใช่เรื่องเพราะมันไปไม่ตรงเวลากันแต่มัสยิดคือศูนย์รวมเวลาละหมาดซูรีอัสรีซุบฮีฆอริบอิชา
ป็นเวลาที่มุมินผู้ศรัทธามาเจอกันตลอดได้ถามไทยได้พูดคุยได้ถามสารทุกข์สุขดิบถ้าคนขาดมัสยิดไม่มามัสยิดเลยไม่รู้เลยว่ามันตายหรือเป็นแต่มัสยิดคือฮิกมะห์พี่น้องไปยี่เป็นยังไงไปยี่อ่อนทำดีแล้วได้แฟนแล้วสมมตินะไม่ใช่ไปยี่บล็อกกันละได้แต่งงานแล้วไปยี่ได้แต่งงานแล้วเราดีใจด้วยมัสยิดเราถึงรู้อาเป็นอะไรไปปีเจ็บป่วยอาการหนักขั้นโคม่าเรารู้แล้วเพราะไม่เห็นที่มัสยิดจะทำไถ่แล้วไปไหนนะครับแบบปีมีความสุขมาแบบออกแบบปีมีความสุขเรารู้เลยเพราะมัสยิดคือศูนย์ที่เราเจอกันเป็นประจำและผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเวลาหัวใจผูกพันมัสยิดมัสยิดเนี่ยอาฮับบุลบิลาดอิลลอฮ์นะครับสถานที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดในดุนยาเนี่ยมัสยิดฮะเอากรรมกรละสัลลัลลอฮ์สัลลัมคือมัสยิดสถานที่ที่อัลลอฮ์รักที่สุดบนหน้าดุนยาคือมัสยิดสถานที่ที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุดในดุนยาคือตลาดนะตลาดพี่น้องแต่ไม่ได้บาปนะแต่พระองค์รักมัสยิดเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจเรารักมัสยิดหรือยังเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่คนอยู่บ้านราคาเป็น10ล้านพี่น้องที่รักแต่อยู่ในสังคมที่ไม่มีมัสยิดเจ็บปวดสุดๆไม่ได้ยินเสียงอาซานเจ็บปวดสุดๆแต่วันนี้เราอยู่บ้านหลังน้อยๆหลังเล็กๆของเราเองแต่อยู่ใกล้มัสยิดได้ยินเสียงอาซานมีโอกาสไปละหมาดมัสยิดความสุขยิ่งใหญ่หนึ่งพันล้านก็ซื้อไม่ได้จริงๆวันนี้ผมอยู่3จังหวัดภาคใต้คูซิอยู่แบบปีเบยีทีมงานอาชิตอยู่ใน3จังหวัดภาคใต้เราได้ยินเสียงอาซานเรามีโอกาสไปเดินไปละหมาดมัสยิดวันหนึ่งถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีมัสยิดเราจะรู้เลยครับว่ารู้สึกยังไงบางทีพี่น้องเราไปยีนะจบไปเรียนกรุงเทพมหานครชาวบ้านอยู่แถวคลองตันมาในตู้เย็นของตันบ้างหรือที่ของตันก็มีมัสยิดนั้นยังมีมัสยิดหน้ารามโอเคมีมัสยิดเดี๋ยวผมก็รู้อยู่สองที่นะพัฒนาการนะหน้ารามของตันโอเคยังมีมัสยิดเกิดไปเช่าอยู่แถวนู่นไปน้องสุขุมวิทลังสิตเนี่ยยังมีมัสยิดอยู่บ้างสถานที่ที่ไม่มีมัสยิดไปอยู่นู่นไปน้องสาทรอย่างเงี้ยนะแล้วไม่มีมัสยิดเลยอยู่หอพักไม่ได้ยินเสียงอาซาเลยเนี่ยเชื่อแต่ครับอีหม่านลดลงเรื่อยเลยมันท้อแท้นะพี่น้องคนเราเนี่ยถ้าห่างไกลแล้วไม่ผูกพันกับมัสยิดเมื่อไรอีหม่านมีแต่ลดอย่างเดียวเลยอันตรายมากถึงขนาดบางคนอยู่ในสถานที่ชุมชนที่ไม่มีมัสยิดนะยังอุตส่าห์ซื้อนาฬิกาอาซานไปติดที่บ้านเพื่อจะได้ยินเสียงอาซานบ้างอย่างน้อยทุกคนโอ้ยฮะวันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากใครที่อลอยบ้านอยู่ใกล้มัสยิดและเดินไปได้ขี่รถไปได้ไม่ลำบากอัลฮัมดุลิลละห์ไปเถอะครับเพื่อเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจผูกพันกับมัสยิดนี่คือบุคคลประเภทที่4นะครับหัวใจเขาผูกพันกับมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์และอย่าลืมนะพี่น้องมัสยิดเนี่ยอัลเลาะห์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะอันนัลมะซาจิดะลิลลาห์และแท้จริงบรรดามัสยิดต่างๆเป็นของอัลเลาะห์และมัสยิดอัลเลาะห์กล่าวว่าฟีบุยูตินบ้านหลังที่อัลเลาะห์อนุญาตให้มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ได้บ้านในที่นี้คือมัสยิดยิ่งใหญ่มากอัลเลาะห์ใช้คําว่าบ้านกับมัสยิดเราไปบ้านของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องมีมารยาทในการเข้าผูกพันกับบ้านของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตอบแทนแน่นอนกับคนที่หัวใจเขาผูกพันกับมัสยิดนี่คืออย่างที่สี่อย่างที่ห้านะที่จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์คือชายสองคนนะหรือกลุ่มหรือคนก็แล้วแต่เนี่ยที่กลุ่มหนึ่งก็ตามอันนี้คือการเปรียบเทียบเขาจะรักกันเนี่ยเขาไม่ได้รักเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเขารักกันนะครับเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาชาอัลลอฮ์ชายสองคนคนสองคนคนกลุ่มหนึ่งเขารักซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ได้รักเพื่ออื่นใดเลยรักเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวทำให้ถึงรักคนคนนี้เขาเป็นคนดีเขาละหมาดฉันรักเขาเพื่ออัลลอฮ์การรักเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่การรักบนผลประโยชน์นะครับไม่ใช่การรักบนผลประโยชน์ไม่ใช่การรักเพื่อต้องการอะไรจากเขาโอ้ทำไมรักคนคนนี้ดีกับมันจังเลยโอ้ลูกสาวเขาสวยเราต้องทำดีกับเขาเพื่อเขาจะได้อะไรนะให้กับเราเรื่องอันนี้เขาเรียกว่ามีมัสลาผลประโยชน์ทำไมทำดีกับเขาเขารวยเพื่อวันหนึ่งเราถังแตกเราจะได้ยืมถังเขาอันนี้จะได้มีผลประโยชน์ทำไมทำดีกับเขาเขามีอิทธิพลเยอะเวลาเรามีปัญหาจะได้ขอพึ่งพาอาศัยบารมีแบบนี้ไม่ใช่รักเพื่ออัลลอฮ์รักเพื่ออัลลอฮ์คือการรักโดยไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เอาประโยชน์แก่ตัวเองจะจนจะรวยจะดำจะขาวจะเตี้ยจะจนจะมีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลแต่เขาอยู่ในทางของอัลเลาะห์เ
ฉันรักท่านจบแค่นั้นรักทำไมรักรักเพราะเขาทำงานศาสนารักที่เขาช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์จบแล้วครับพี่น้องนี่คือการรักเพื่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะไม่มีเหตุผลไม่มีอื่นใดเลยพี่น้องที่จะทำให้เรารักคนคนนี้ได้นอกจากเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียววันนี้ถ้าจะรักใครสักคนจงรักเพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะโกรธก็ให้โกรธเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องวันนี้ง าตัดวิ่งเกาะไปดินะกลับจากกรุงเทพเสียงแห้งเลยนะวันนี้นะครับพี่น้องถ้าสามีภรรยารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอยู่กันจนฟันหักความรักก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ารักแบบแรงไม่เปลี่ยนปลั๊กรักแบบไม่เปลี่ยนแปลงมีรักเดียวคือรักเพื่ออัลลอฮ์ถ้ารักเพื่อความสวยไม่มีใครสวยจีรังยั่งยืนหรอกครับนางงามสงการนางนพมาศตอนนี้ขายปลาในตลาดแล้วแก่แล้วพี่น้องดาราระดับดาราพี่น้องสวยงามมากสมมติว่าในสายบุรีบ้านผมชื่อคนนี้ในอดีตคนรู้จักหมดเลยสวยมากตอนนี้เรียบร้อยไปน้องฟันปลอมเต็มปากผมร่วงตัวเหี่ยวหมดแล้วความสวยงามแล้ววันนี้เราจะรักถ้าเรารักภรรยาเพราะความสวยรักสามีเพราะความหล่อสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆลดลงแต่ถ้ารักเพื่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ตอนอายุ20ละหมาดอ้าเวลาตอนอายุ40เพิ่มละหมาดสุนัตยิ่งรักใหญ่เลยรักเพื่ออัลลอฮ์มันจะมีแต่เพิ่มแต่ถ้ารักเพื่อดุนยาและเพื่อนับสูมันจะมีแต่ลดลงแน่นอนพี่น้องนี่แหละครับและรักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีแต่เขาเรียกว่าความช่วยเหลือความเห็นใจและความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดเวลานี่คือบุคคลอีกประเภทที่จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆในวันกิยามะห์คือการรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ขอดุอานะเราจึงบอกเลยนะครับว่ามีอะไรก็แล้วแต่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็แล้วแต่เช็คเนียดก่อนทำจะรักเขาทำไมรักเพื่ออัลลอฮ์รักเลยจะรักเขาทำไมรักเพื่อผลประโยชน์ดุนยาหยุดรักเพราะการรักไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือคนอีกหนึ่งประเภทนะครับและประเภทที่6ที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาเขากล่าวว่ารจุลุนดะอัตวะอิมราตุชายคนหนึ่งที่มีสตรีที่ตระกูลดีวะจะมันและมีความสวยงามทั้งสวยทั้งตระกูลดีนะเรียกร้องเชิญชวนเขามาทำซินาแต่เขาบอกว่าอินนีอัลคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่ทำอัลลอฮ์ผู้หญิงสวยผู้หญิงมีทรัพย์ผู้หญิงมีตระกูลไม่ต้องมีทรัพย์มีตระกูลเราไปยีแค่สวยก็รอดยากแล้วนะแค่สวยก็รอดยากผู้หญิงสวยชวนทำซินาแต่คนคนนั้นบอกไปว่าไม่เอาฉันกลัวอัลลอฮ์พี่น้องคำพูดนี้ยากไหมครับฉันกลัวอัลลอฮ์เนี่ยฟังเหมือนง่ายนะไปปีนะแค่เราจะบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์แต่เชื่อไหมว่าเจอเหตุการณ์จริงๆพูดยากครับไปเจอทั้งสวยทั้งขาวทั้งอัลลอฮ์แบบสวยหมดเลยไม่มีทิฏฐิเลยแล้วชวนเราทำซินาในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นมีเรากับเขาสองคนเราจะพูดได้ไหมครับว่าฉันไม่เอาหรอกฉันกลัวอัลลอฮ์ยากมากอัลลอฮ์จึงให้คนประเภทนี้ได้อยู่ในใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์เพราะอีหม่านที่เข้มแข็งอีหม่านที่เด็ดขาดอีหม่านที่ทะลุไปเลยยอมตัดความอยากยอมตัดนัฟซูยอมตัดความต้องการเพราะกลัวอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากวันนี้สตรีก็เช่นกันนะครับผู้ชายหล่อๆมีตังมีตระกูลชวนเราทำซินาเราบอกเรากลัวอัลลอฮ์ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ยากมากแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมจะเตือนตัวผมด้วยเวลาเราได้ยินอย่างนี้เนี่ยอย่าไปขอดุอานะนะครับอย่าไปบอกอัลลอฮ์นะครับว่าขอให้ถ้าเป็นข้าพเจ้าแล้วก็ฉันรอดแน่นอนอย่านะพี่น้องบทอัลลอฮ์จะสอบขึ้นมาแล้วก็ครับพี่น้องยากมากมากแล้วฟิตนะที่รุนแรงที่สุดสำหรับบรรดาผู้ชายของอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีฟิตนะไหนที่รุนแรงยิ่งไปกว่าฟิตนะตุนนิสะฟิตนะผู้หญิงชายพังเพราะหญิงหลายรายแล้วนะครับไม่เกี่ยวว่าระดับไหนอาจารย์อาเจียนถ้วยกะละมังถังหม้อไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นระดับไหนก็แล้วแต่
เพราะผู้หญิงนี่แหละครับหายนะหลายรายไม่มีใครกล้ารับประกันพี่น้องอันตรายมากๆมันเป็นเซนซิทีฟอัลลอฮ์จึงช่วยเหลือไงพี่น้องว่าคนที่รอดจากการทดสอบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขาพร้อมจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ทันทีนี่คือการวัดอีมานพี่น้องที่รักนี่คือการวัดอีมานการวัดอีมานอีมานเราอยากรู้ว่าอีมานเราขนาดไหนเนี่ยวัดไม่ได้หรอกครับบนเวทีมันใหญ่วัดไม่ได้หรอกครับบนเวทีบนข้างนอกในการพูดปากวัดอีมานไม่ได้พูดวัดอีมานไม่ได้อีมานจะวัดได้ต่อเมื่อเจอเหตุการณ์นั้นแล้วท่านผ่านได้นั่นคืออีมานพวกเราเป็นคนเคร่งมากไปยิ่งไม่มองภาพโอไม่มองผู้หญิงแต่งตัววบๆแบมๆทีมงานอาชิตเป็นคนที่เคร่งครัดมากไม่มองพี่น้องไม่มองผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นไม่มองผู้หญิงใส่สายเดียวไม่มองผู้หญิงใส่แขนสั้นไม่มองผู้หญิงแต่งตัวบ๊อบบ๊อบแมมพี่น้องบอกทีมงานอาชีพเคร่งครัดมากผมก็จะบอกแทนทีมงานนะว่าอย่าเพิ่งว่าเราเคร่งที่เราไม่ได้มองเพราะยังไม่มีให้มองวัดไม่ได้ในสายบุรีจะไปดูที่ไหนพี่น้องสายเดียวไม่มีไปยีวนไปเจ็ดแปดรอบสายบุรีไม่เจอเลยนะเจอเหมาะซอยอย่างเงี้ยเจอเก่าแวอย่างเงี้ยไปน้องนะปิดหมดใส่หิญาบหมดดังนั้นที่วันนี้เราไม่มองเพราะยังไม่มีโอกาสจะมองแต่วันหนึ่งถ้าทีมงานอาชีพไปภูเก็ตเนี่ยแล้วไปป่าตองแล้วไม่มองจริงๆเนี่ยนะไปนั่งทีมงานก้มหน้าริมป่าตองไม่มองอะไรเลยเออวันนั้นท่านบอกได้ว่าอาชีพนี่เป็นคนดีจริงๆไม่มองสาวเพราะว่าท่านถึงจะพูดได้ถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์จริงอย่าไปพูดนะครับไปน้องเพราะเราไม่มั่นใจหรอกบางทีเราไปถึงภูเก็ตอาจจะใส่แว่นคนละอันแล้วก็ตัวใครทมมันก็ได้เพราะอีมานมันวัดกันไม่ได้แต่ถ้าไปจริงๆสมเด็จดิ่งเราพี่ใหญ่เนี่ยก้มหน้าก็เลยไม่ดูอะไรเลยเราบอกเลยทำดุลแลนี่อาชีพเป็นแบบนี้จริงๆมันต้องวัดในสนามคำพูดวัดไม่ได้นะพี่น้องคำพูดวัดไม่ได้โดยเด็ดขาดโอ้พวกนี้ดีนะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่คดโกงมันไปคดโกงยังไงเพราะไม่มีตังค์ให้คดไม่มีตังค์ให้คดถ้าเขาจับเงินและเขาซื่อสัตย์อัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละฮะซื่อสัตย์จริงซื่อตรงจริงไม่โกงจริงมันวัดได้ตอนเจอเหตุการณ์นี่ไงวันนี้ผมพูดหัวข้อนี้เนี่ยผู้หญิงชวนผู้ชายไปไหนแล้วผู้ชายบอกไม่เอาฉันขวานแล้วท่านสุดยอดเชื่อไหมครับถ้าถามในวงบรรยายถามในเวทีทุกคนก็จะตอบแบบนี้แหละถ้าเป็นท่านท่านทำยังไงอ๋อผมก็ไม่เอาไม่เอาทุกคนเลยใครว่ามันจะตอบผมเอาแน่นอนจันไม่มีแต่จะวัดได้จริงหรือไม่เวลาเจอเหตุการณ์จริงอันตรายมากพี่น้องระวังนะครับขอวางให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากฟิตนานี้ให้ได้นะนี่คือการวัดอีมานที่อัลลอฮ์จะดูอีมานจริงๆโอกาสทำแต่ไม่ทำนี่คือคนดีคนดีคือคนที่มีโอกาสทำชั่วแต่ไม่ทำนะส่วนคนชั่วมันจะทำในสิ่งที่คนดีคิดง่ายเลยคนดีแค่คิดแต่คนชั่วนี่ทำเลยคนดีนี่แค่คิดเออถ้ากูไปเที่ยวคาราโอเกะสักทีจะเป็นเราแค่คิดคนชั่วไปเลยมันไม่ต้องอะไรเยอะฉะนั้นจึงบอกให้เข้าใจนะครับว่าอย่าดูถูกอีมานของคันและกันอย่าไปยุ่งกับอีมานคนเราวัดไม่ได้หรอกว่าใครอีมานแข็งไม่แข็งเพราะอีมานวัดไม่ได้กับเอทีเคอีมานวัดไม่ได้กับยางโง่นะครับอีมานวัดไม่ได้กับเซโต้อีมานวัดไม่ได้กับหมวกกระเปี๊ยะอีมานวัดไม่ได้แต่ในหัวใจคนอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ตัดสินเราไม่ต้องสนใจคนอื่นเช็คตัวเองพอเป็นใช้ได้นะครับและบุคคลประเภทที่7สุดท้ายที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์นั่นก็คือบุคคลที่ทำซอดาเกาะแล้วปิดบังจนกระทั่งมือซ้ายเขาไม่รู้เลยว่ามือขวาทำอะไรที่นี่คืออะไรพี่น้องความหมายในแง่นี้คือคนคนหนึ่งที่ทำการบริจาคแล้วก็ไม่บอกใครปิดเงียบไม่บอกคนหลักเดิมอาสนเดิมในการบริจาคพี่ต้องจำเลยนะหลักเดิมในการบริจาคให้ทำแบบปกปิดนี่คืออาสนเดิมเลยปกปิดไม่ต้องไปบอกคนว่าเราจะบริจาคให้หน่วยนี้ไม่ต้องบอกแต่บอกได้กรณีเดียวคือทำเพื่อต้องการให้คนอื่นทำตามเราฉันช่วยไปแล้วนะมัสยิดหลังนี้พี่น้องช่วยกันหน่อยผมขอเป็นคนเริ่มบิสมิลลาห์ทำให้คนเห็นเพื่ออยากให้คนอื่นตามนี่คือทำได้จะทำบริจาคทำให้คนเห็นเนี่ยต
ต้องมีเหตุอย่างเดียวว่าเพื่อให้คนอื่นทำตามฉันแบบนี้ถึงทำได้ไม่อย่างนั้นการทำโดยปกปิดคือสิ่งที่ดีที่สุดอาสันเดิมการบริจาคต้องทำด้วยการปกปิดทำด้วยการซ่อนเร้นอับดอนสุดคือการทำแบบนั้นแต่ถ้าจะทำเปิดเผยเหมือนที่ผมพูดท่านต้องเหตุว่าฉันจะทำเปิดเผยเพื่อให้คนอื่นเห็นจะได้ทำตามฉันมุสลิมจึงมีเป้าหมายจึงมีเป้าหมายพี่น้องนะซาลาฟุซาละคนในอดีตทำบริจาคพยายามจะปิดไม่ให้คนเห็นพยายามจะปิดไม่ให้คนเห็นเพราะกลัวว่าความอิคลาสจะเสียความบริสุทธิ์ใจจะพังเขาต้องการทำโดยไม่ให้คนรู้นี่แหละครับการบริจาคโดยที่ไม่มีใครรู้ท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์คนอดีตไม่ใช่แค่ไม่ให้คนรู้นะครับคนที่ได้รับก็ไม่รู้ด้วยว่าใครมาให้มาชาอัลลอฮ์มากเขาไปตั้งหน้าบ้านคนจนโดยที่ไม่ได้บอกคนจนว่าเอาของมาให้นะไม่เขาตั้งให้เลยแล้วเขาก็กลับคนจนเปิดมาดูเห็นของหน้าบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนเอามาให้นี่คือคนยุคอดีตพี่น้องเขาทำซะดะเกาะห์แบบนั้นเลยและดูยุคเราทำซะดะเกาะห์แบบไหนฮะเนี่ยแต่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าคนนี้ไม่อิคลาสคนนี้อิคลาสไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดแค่พิจารณาและสะท้อนมาดูตัวเองหากวันนี้เราคือคนหนึ่งนะที่ไม่มีความอิคลาสจงเตาบักตัวจงเปลี่ยนแปลงอิสติกฟาร์แล้วกลับมาทำอัสซันเดิมนี่คือบุคคลประเภทที่7ที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ในร่มเงาในวันกิยามะห์ทั้งหมดทั้งปวงคือคน7ประเภทฟังแล้วคิดนะครับเรามี1ใน7หรือไม่เรามี1ในคุณลักษณะทั้ง7หรือไม่หากเรามี1ใน7อัลฮัมดุลิลละห์เราคือคนหนึ่งที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวคำถามมีนี่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเปิดเห็นใน YouTube จําหนึ่งในไทยไม่มีมัสยิดมุสลิมต้องเดินทางไปเป็นชั่วโมงเพื่อไปละหมาดต่างจังหวัดแล้วบอกว่าความรู้สึกไม่ถูกอาสิจิบางประเทศบางจังหวัดนะครับไม่มีมัสยิดจะไปละหมาดที่เป็นชั่วโมงนะอันนี้สัมผัสจริงๆไปอย่างที่อีสานมีนะครับมุสลิมจะอยู่ห่างๆกันมากแล้วมัสยิดอยู่ไกลแล้วก็เวลาจะละหมาดที่เป็น30โลบางทีมากกว่าเป็นชั่วโมงจริงไปอีกความรู้สึกเขาบอกไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะมันอธิบายไม่ถูกยิ่งเราอยู่ภาคใต้เนี่ยเราได้ยินเสียงอาซานบ่อยๆเวลาไปอยู่อีสานไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าวซะเด้อว่าวๆนั้นนะคอยสิว่าวๆอย่างเดียวเลยนะไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นแน่นอนนั่นคือความว้าเวไปเราจะรู้สึกว้าเวเหงามักกะเด็ดที่บ้านเราถึงเราไม่ยังไม่ไปละหมาดมัสยิดแต่เราก็ดีนะจ๊ะอย่างน้อยทําให้เตือนเราว่าต้องเข้าไปอาบน้ําแล้วนะต้องเข้าไปเตรียมละหมาดแล้วนะแต่อยู่อีสานไม่มีจริงๆพี่น้องจริงๆนะเป็นความรู้สึกที่เข้าใจเลยว่าอธิบายไม่ถูกและผมเคยไปอีสานไปนะคนอีสานพี่น้องเวลาทุกละหมาดวันศุกร์ในทุกๆมัสยิดส่วนใหญ่นะเขาจะทำอาหารเลี้ยงทุกวันศุกร์ละบีเลี้ยงข้าวปลาทุกข้าวสุดได้เองไปกาบงโอ้กินแล้วกินแล้วข้าวแกงข้าวอะไรเต็มที่เลยเราก็งงนะว่าทำไมเขาต้องเลี้ยงทุกศุกร์อิหม่ามก็บอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เพราะว่าคนที่จะมาละหมาดศุกร์เขามาไกลๆมากเขาไม่ได้มาแค่แบบ10โลบางทีมา7 80โลไปอยู่เพื่อมาละหมาดวันศุกร์ข้ามเขตนะจังหวัดแล้วก็พอมาเนี่ยเป็นร้อยๆกิโลกว่าจะเสร็จแล้วจะกลับไปก็เย็นมากทำมัสยิดก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับเพื่อพี่น้องมาละหมาดจะได้กินข้าวแล้วก็จะได้กลับไปสบายๆหน่อยเขาไกลจริงๆนั่นคือวันศุกร์นั่นคือวันศุกร์ส่วนวันธรรมดาเนี่ยคนจะละหมาดน้อยมากเพราะเขาไม่สะดวกจะมาจริงๆนะครับจะละหมาดที่บ้านนะอย่างถ้าละหมาดที่บ้านอย่างน้อยถ้าละหมาดที่บ้านเนี่ยสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลๆมัสยิดก็ขอให้ละหมาดเป็นญะมาอะห์นะครับภรรยาลูกใครอยู่ในบ้านมาละหมาดด้วยกันนะครับดีที่สุดนะครับดีกว่าละหมาดคนเดียวนะครับครับอาจารย์ครับถ้าภรรยาไม่ตออัดเชื่อฟังสามีของนางในเรื่องดุนยาและเรื่องศาสนาสามียังวาญิบให้นัฟกอฮ์มั้ยครับภรรยาไม่เชื่อฟังสามีมีนะไม่เชื่อฟังสามีทั้งเรื่องศาสนาด้วยทั้งเรื่องดุนยาด้วยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภรรยามีความดื้อดึงนะฮุกกลมเมื่อดื้อดึงกับสามีเมื่อไหร่สามีไม่วาญิบจ่ายนฟกะห์เลยนะครับมีสิทธิ์ตัดงบประมาณได้เลยไม่จ่ายได้นะครับเตือนแล้วบอกแล้วไม่ฟังไม่ต้องให้เลยนะครับแต่ระวังนะนี่คือจุดบางอย่างผู้หญิงบางคนเขาก็ยิ่งแข็งก็มีเหมือนกันแต่เชื่อเถอะครับหลักการอิสลามดีที่สุดการงดยุติให้นฟกะห์การนอนหันหลังให้คือความทรมานของสติผู้หญิงบางคนปากแข็งเอ้ยเป็นไรไม่คุยกูก็ไม่คุยกับมึงผู้หญิงดีปากผู้หญิงนะ
แต่จริงๆมันมีความว้าเหวมันมีความเหงาสุดท้ายที่สุดผู้หญิงดีๆจะสำนึกได้นะครับจริงๆนะผู้หญิงดีๆจะสำนึกได้ผู้ชายเนี่ยลองโกรธภรรยามันดีกว่าไปนั่งด่านะไปยิงมันดีกว่าไปนั่งเฮ้ยมึงทะเลาะแต่ถ้าโมโหปั๊บเนี่ยท้ายที่สุดผู้หญิงก็จะเข้ามาหาฝ่ายชายเพื่อจะขอเคลียร์เองฉะนั้นไม่ว่ายิบใจนะปะก็ถ้าผู้หญิงดื้อนะครับก็ตักเตือนกันไปนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าภรรยาเราจะได้เปลี่ยนแปลงนะครับทำดีนะครับอาจารย์เออซาเยอร์ทำงานกับน้าขายของชำสวนมากในร้านจะไม่มีของฮาลาลเนี่ยอาจารย์อ๋อใช่ไหมใช่ครับเราจะบาปไหมอาจารย์คือไอ้คำว่าไม่ฮาลาลเนี่ยต้องดูเป็นของอะไรไปอีกแบบมาม่าจำพวกเนี้ยถ้าเป็นพวกไอ้ของแบบนั้นชุบาร์ที่ไม่ฮาลาลเราเนี่ยเราก็ขายไม่ได้นะครับของแบบนั้นหน้าที่เราโอเคต้องเตือนน้านะครับว่าเราเป็นมุสลิมแล้วคุณน้าเราเปิดร้านแล้วเราเลือกของที่ฮาลาลดีกว่าน่าจะเป็นขนมอาจารย์นะส่วนมากที่จะไม่เป็นฮาลาลเนี่ยลองดูขับโจ๊กอะไรพวกนี้อาจารย์อ๋อขับโจ๊กนี่รุนแรงยิ่งกว่าขนมแล้วไปยีนะฉะนั้นดูแต่ถ้าบางประเภทที่มันไม่มีฮาลาลก็ไม่ต้องซีเรียสน้ำเปล่านี่ไม่มีฮาลาลไม่ต้องเครียดครับบางคนก็เครียดเกินไปไปน้ำเปล่าไม่มีฮาลาลไม่กินเลยก็อันนั้นก็แรงไปนะดูแล้วกันพี่น้องถ้ามันเป็นแบบเนี่ยอย่างที่ไปยีพูดพวกถึงสำเร็จรูปไอ้แบบนี้เนี่ยนะอันตรายฉะนั้นต้องบอกคุณนะแบบนี้เปลี่ยนดีกว่านะซื้อของที่ฮาลาลมาดีกว่าขนมซองอะไรแบบนี้นะบางชนิดมีเจลาตินก็เอาที่ฮาลาลดีกว่าแต่น้ำตาลไม่มีฮาลาลเนี่ยมันต้องเป็นซีเรียสบางคนไม่ได้ผมเคยเจออันนี้มาอัพจริงๆเคยเจอส่วนตัวเนี่ยนะตกใจเลยไปอีกผมแต่งงานกับแฟนใหม่ไปที่หนึ่งผมแต่งงานกับแฟนใหม่ตอนนั้น ตอนนั้น สิบกว่าปีละอิตูไปเจออยู่ที่หนึ่ง ผ้าโตโต้ผ้านวมมีตาลัน ผมถ่ายรูปเก็บไว้เลยไอ้ผ้านวมเจอที่สองผ้านวมเลยนะฮาลาลตกใจเลยตกใจเลยนะผมเกิดมาในชีวิตถั่วเขียวมีตาฮาลาลนี่ตกใจแล้วผ้านวมมีตาฮาลาลแล้วไม่ใช่ฮาลาลแบบกิ๊กก๊อกนะฮาลาลเลยอ่ะมีเลยมีเรียบร้อยเลยอ่ะตกใจนะผ้านวมมีฮาลาลเลยตกใจเลยนั่นแต่งงานกับแฟนใหม่เสียดายว่าไม่ได้เก็บรูปเอาไว้ดีเลยไม่เก็บแต่งงานนะเราตกใจเลยบอกบางอย่างเนี่ยนะก็มันก็อย่าไปเกินไปนักอีนะนะครับแต่ที่อะไรที่แบบที่ไปยีพูดพวกอาหารการกินอันเนี้ยสมควรอย่างยิ่งนะครับเราอาลัมครับแล้วก็เมียฟ้องหย่าว่าสามีไม่ส่งเสียไปบอกตัวอิหม่ามตกไหมสามีไม่หย่าให้ผัวออกจากบ้านเมียไปฟ้องหย่าอย่างนี้บางว่าจะให้ทำยังไงตอบหน่อยสุดท้ายงงเลยงงเลยคืออย่างนี้สามีไม่ส่งเสียนะพ่อก็ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูนะดูนะขนาดเมียคนเดียวยังไม่จ่ายแล้วจะไปเมียสามคนได้ไงไม่ได้ต้องจ่ายไม่จ่ายนะปะก็ผิดไหมครับผิดแน่นอนนะผิดใส่ขี่รถไม่เติมน้ำมันนะพี่แล้วมีภรรยาไม่ให้นะปะก็ได้ไงพี่คิดอะไรใช่ไหมเราขี่รถต้องเติมน้ำมันไม่ใส่น้ำมันไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วภรรยาเราอยู่ครอบครองภรรยาก็ต้องให้ตังค์อันนี้นะปะก็จึงจำเป็นมากเป็นนางนี่อันตรายมากตอนนี้อยู่แม่สายนะครับแม่สายเชียงใหม่เจ้าเลยเป็นนางกัวดินันตัวคุณโอบุคคลหนุ่มไฟแรงนะแสงทุกโค้งก็ผิดไม่ผิดแน่นอนนะพ่อก็ผิดนะครับไม่ให้แล้วก็ทีนี้ผู้หญิงก็ไม่พอใจเลยไปอีกกับข้าวก็เรางานบ้านก็เรางานในห้องก็เราทั้งหมดเราหมดเลยแต่ถึงเวลาสามีไม่ให้นะพ่อก็ผิดแล้วทำยังไงได้ไปหาอิหม่ามถูกต้องฮะแต่แค่เราไปบอกอิหม่ามก็ยังไม่ตกกันนะกับสามีนะยังเป็นสามีเราอยู่อิหม่ามก็ต้องเรียกสามีมาพูดคุยมาตักมาเตือนกันไม่ใช่เขาไปฟ้องอิหม่ามปุ๊บอิหม่ามฟาซักยกเลิกยาเลยอันนี้อิหม่ามก็มันจะติงต้องเกินไปแบบนั้น ไม่ได้ก็ต้องเรียกมาสอบสวนจริงไหมเพราะขอโทษนะครับเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงเลียไปอยู่ผู้หญิงหัวหมอแกไปฟ้องว่าสามีไม่ส่งเสียดูแลเพื่อจะให้ทางอิหม่ามยาสุดท้ายจริงๆสามีไม่ได้อะไรเลยผู้หญิงคนนี้ไปเจอพระเอกคนอื่นเขาจึงต้องมีพยานนะตอนนี้จึงต้องมีพยานว่าจริงไหมไม่นะฟักก็ไปฟ้องอิหม่ามถูกต้องและอิหม่ามจะได้เรียกสามีมาตกลงว่าจะเอายังไงหาเขาเรียกว่าทางออกก่อนที่จะเจอทางยานะครับแก้ไขสามีบางคนเอาผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับผมรักคุณจริงๆผมรักคุณแต่ผมหน้ามืดไปนิดนึงโอเคอันนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้นะฟักก็นะครับอินชาอัลเลาะห์นะค่อยๆคุยอย่าเพิ่งรีบอย่านะครับเพราะบางทีเนี่ย
คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ไปผิดพลาดกันได้นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะบางทีก็บกพร่องอะไรต่างๆก็ให้อภัยกันเนี้ยเคลียร์กันนะครับแล้วก็ให้ตังค์ด้วยให้อภัยแล้วให้ตังค์เขาด้วยนะครับผู้ชายนะทีแรกครับแม่ไปนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอาจารย์ครับทำไมคะอาจารย์พอเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีแล้วบารอต่างๆมาเป็นระยะๆเลยครับเหนื่อยค่ะอาจารย์ธรรมดาวีธรรมดาเริ่มจะเป็นคนดีย่อมมีบททดสอบถ้าไม่มีบททดสอบแสดงว่าเรายังไม่ดีพอดีใจด้วยนะครับกับบททดสอบเพราะเวลาเราจะเป็นคนดีเราจะทดสอบแน่นอนและชัยฏอนจะไม่ยอมให้เราไปง่ายๆตอนเราไม่ละหมาดไม่ค่อยโดนอะไรนะครับชีวิตชิวๆไปเรื่อยๆดังนั้นขอเราตอบแทนแล้วก็อดทนนะครับผ่านมันไปให้ได้เราจะสู้ไปด้วยกันคนนะครับกับเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับเมียขอสามีเมียขออย่าสามีได้ไหมครับเอาอีกแล้วอย่าเมียขออย่าสามีเมียขออย่าสามีได้ไหมครับต้องถามว่าเหตุผลอะไรดีถ้าสามีไม่มีเหตุผลที่จะต้องขออย่าผู้หญิงไปขออย่าแบบนั้นระวังจะไม่ได้กินสวรรค์นะครับแต่ถ้าผู้ชายไม่ละหมาดหนักหนักตึงมากไม่ละหมาดเตะเมียนะครับต่อยแม่ยายอย่างเงี้ยไม้บาเกลไม้บาเกลเล่นขอโอ้โหมันเลวร้ายเตือนก็ไม่ฟังแบบนี้เนี่ยฮะขออย่าได้แบบมีเหตุผลนะครับแต่ก็เป็นสเต็ปนะตักเตือนก่อนแล้วกันถ้ามันหายได้นะทำดูแลอาจจะหน้ามืดตามัวนะครับแต่ถ้าไม่หายเตือนยังไงก็ไม่เอาแล้วไม่ละหมาดแล้วก็เลวร้ายทำซ้อมเราเนี่ยการขออย่าแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับไปหาอิหม่ามเดี๋ยวอิหม่ามจัดการให้อินชาอัลเลาะห์นะครับเคฟซีกินได้ไหมครับอะไรอะไรมาผมไม่มีความรู้เคฟซีนะไม่รู้จริงๆนะส่วนตัวผมกินไก่ทอดหัดใหญ่หน้าเขาเรียกแถวคูเต่าหัดใหญ่อร่อยนะไปเลยนะครับเส้นอะไรอย่างจริงๆอะนะไม่ต้องไปสนใจหรอก KFL ABC อะไรเงี้ยคือไก่เนี่ยจริงๆอะนะถามว่าชีวิตปกติเรากินทุกวันมันก็ไม่ได้กินทุกวันไอของที่สงสัยไม่ต้องไปยุ่งเยอะกินของที่ร้านที่ชัดเจนแน่นอนเลยนะฟรายชิคเก้นของกะโมอันนี้ฮาลาลแน่นอนไก่ทอดหน้าสายบุรีอันนี้ฮาลาลแน่นอนหน้าตลาดที่คนคุมผ้าเขตรถขายฮาลาลแน่นอนเรายังกินไก่ทอดไม่ครบสูตรเลยนะครับอย่าเพิ่งไปถามของชุบาสเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงกันบอกโอ๊ยอันนี้เขาว่าได้เขาว่าไม่ได้อัลลอฮฺอาลัมนะอัลลอฮฺอาลัมผมก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็สงสัยกินของที่เราชัวร์แต่ครับถ้าไม่ไหวจริงๆแนะนำเลยนู่นส้มตำแบบปีฮาลาลแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับเลยแนะนำว่าเอาขายแพงด้วยนะขายแพงเนี่ยขายแพงแต่ว่าฮาลาลมันมีนะพอฮาลาลเรากินแพงไหมแบบปีไม่แพงนะไม่แพงอย่ารั่วแพงเดี๋ยวไม่นู่นเลยพี่น้องไปเส้นไก่แบบปีชวนชิมส้มตำแซ่บทุกมัวนะทีมงานอาชีพเราเองเชียร์ร้านแล้วนะเราเดี๋ยวไปปิดจ่ายค่าโฆษณาทีมงานด้วยนะครับสำหรับก็ครบกองเลยก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องอันไหนที่มันชุบฮัตไม่ต้องมาสนใจรอกินของฮาลาลอย่างเดียวนะครับอันเดียวเนี่ยวันนี้นะก็อยู่ไม่หนึ่งเราชอบคนมันนั่นนั่นนี่หนึ่งอยากถามว่าสามีภรรยาแยกทางกันเดินในกลุ่มอิสลามลูกควรอยู่ครับและผมเคยฟังว่าลูกชายอยู่กับแม่ลูกสาวอยู่กับพ่อจริงไหมครับอันนั้นดีแล้วว่าฮุกุมศาสนาแบบไหนน้องเป็นแรงดันเล็กนะจริงๆจริงๆเราพอฟังเรื่องหย่าแล้วมันหดหู่จริงไหมนะจริงๆก็ขอเราคุ้มครองให้พ้นจากครอบครัวมุสลิมทุกคนนะครับนะส่วนคนที่หย่าเราก็ไม่ได้แค่ก้าวก่ายทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเอาละแต่เราบอกในเรื่องฮุกุมลูกเนี่ยจริงๆลูกนะถ้ายังไม่ยึดลูกถ้าแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยแยกไม่ออกอันไหนฉี่อันไหนน้ําแบบนั้นเนี่ยสิทธิ์เต็มที่คืออยู่กับแม่ทั้งชายหรือหญิงก็ตามแม่มีสิทธิ์ในการดูแลลูกแต่ถ้าลูกโตแล้วแต่ยังไม่อาเกนบาเล็กหรอกครับก็7ขวบที่พอจะแยกสกปรกสะอาดได้อันนี้เนี่ยให้ลูกเลือกให้ลูกเลือกนะหรือ3กรณีที่ลูกถึงแม้จะเล็กอยู่หรือโตก็ตามถ้าพ่อแม่อยากกันให้ดูความเคร่งครัดศาสนาในตัวพ่อและแม่เป็นหลักว่าลูกจะไปอยู่กับใครถึงจะดีบางทีฝ่ายหนึ่งเป็นมุอัลลับพออยากปุ๊บเขากลับไปอยู่บ้านเขามีสังคมไม่ใช่มุสลิมแบบนี้เนี่ยต้องอยู่กับฝ่ายมุสลิมทันทีห้ามพอปล่อยไปอยู่ฝ่ายแบบนู้นเมื่อไหร่พังทันทีนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าเขาบอกจะไปอยู่กับเป็นมุสลิมนะแต่พี่น้องเราดูพฤติกรรมเราดูออกคนก็อยู่มาด้วยกันจะดูออกนะครับออกไม่น่าจะไหวฉะนั้นต้องอยู่กับฝ่ายที่ให้ประโยชน์แก่เด็กมากที่สุดนะครับ
อัลฮัมดุลิลลาห์ผมชอบคำถามนี้มากเลยนะเป็นคำถามที่น่าจะสุดท้ายได้ไปอีกถ้าเราชอบคนคนหนึ่งมากๆควรทำยังไงคะน่าจะวัยรุ่นนะครับใช่ไหมควรทำยังไงครับผมไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วน้องคนนี้แต่ถ้ายังเด็กอยู่และเกิดความชอบแนะนำให้ไปถือศีลอดในวันจันทร์นะนะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมในการแต่งแต่ถ้าเราพร้อมในการแต่งชอบมากๆพี่น้องถ้าเป็นผู้ชายอิสติกอเราะห์ดุอาถ้าพร้อมชนเลยสู่ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้ายังไม่พร้อมจะแต่งงานแค่ความรู้สึกชอบเบรกเอาไว้เพราะการชอบเนี่ยอาจจะไปสู่ฟิตนะห์ที่ใหญ่โตข้างหน้าได้นะครับผมแนะนำวัยรุ่นยุคใหม่ชอบใครต้องไม่จีบเข้าใจไหมยุคใหม่ชอบใครไม่จีบแต่ถ้าชอบแล้วชนอย่างเดียวเหมือนลูกพี่เราพูดไปดิลูกพี่เราเคยพูดนะแบดดิ้งเราปั้นเพลงลูกพี่ใหญ่อาชิปแบดดิ้งบอกรุ่นนี้ไม่มีจีบแล้วนะรุ่นนี้จะชอบขอเลยนี่คือคอนเซ็ปต์ลูกพี่ทีมงานอาชิปแบดดิ้งสายเปย์แบดดิ้งบอกว่าเราไม่จีบแล้วนะรุ่นนี้ชอบใครเราขอเลยอัลฮัมดุลิลละห์แบดดิ้งก็จะสอนพวกเราตลอดแต่พวกเราในแต่งงานหมดแล้วพวกเราไม่ได้ใช้ละแบดดิ้งจะสอนเลยเอามาสอนน้องๆแต่ว่าเรายุคใหม่ใครยังไม่แต่งงานและอยากจะแต่งงานชอบใครไม่ต้องจีบขอเลยถ้าได้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้จีบไม่มีการอกหักส่งเสริมวัยรุ่นยุคใหม่ชอบใครต้องไม่จีบขอเลยฮะถ้าเราพร้อมแต่งงานชาลอบีนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับได้เอาไปได้ก็ได้ได้เลยผมทำงานอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพครับแล้วก็แถวบ้านไม่มีมัสยิดแล้วขาดไปสองแล้วอาจารย์สองสุกแน่พี่ละหมาดโซดถือว่าซ้อนไหมคือละหมาดโซดก็ซ้อนนะครับแต่อยากรู้ว่ากรุงเทพแถวไหนจริงๆกรุงเทพเนี่ยมัสยิดมีเยอะนะครับลองบอกมาแถวไหนมันจะมีมัสยิดมันหาไม่ยากหรอกครับจริงๆเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ถ้าอยากจะไปมัสยิดไม่ยากแต่น้องอาจจะเพิ่งไปอยู่ยังไม่รู้ก็อ๋อน่าจะเพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเทพลองถามนะครับบริเวณที่น้องอยู่เนี่ยแล้วก็มัสยิดแถวๆนั้นมีไหมนะแต่ก็ให้กำลังใจผมคนบ้านนอกนะไปยีพี่น้องคนบ้านนอกอย่างเราเวลาไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆก็ดูอาให้หัวใจเข้มแข็งนะครับไม่อย่างนั้นแหละพี่น้องมีแสนหมดแสนมีหมื่นหมดหมื่นอย่าให้เขารู้จักนะอะไรนะอย่าให้เรารู้จักกรุงเทพแม่ยี่บอกอย่าให้เรารู้จักกรุงเทพถ้ากรุงเทพรู้จักเราได้ไหมถ้ากรุงเทพรู้จักเราไม่ไปไหนแล้วคือแม่ยี่กำลังจะบอกนี่คือรุ่นพี่ที่ผ่านชีวิตเมืองกรุงจากหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าอยู่แค่รู้จักพอแต่ย้ายกรุงเทพกลืนเราเข้าไปนั่นคืออะไรนะในกรณีที่เราคุมตัวเองไม่อยู่อิสระเงินทองมีสุดท้ายบางทีบางคนเที่ยวหมดเลยนะครับยังไงก็ขอให้กำลังใจและหากลุ่มชุมชนพยายามเพื่อนเพื่อนมุสลิมอยู่ด้วยกันจะได้พูดคุยกันแล้วก็หามัสยิดแถวๆนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์อาลัมนะครับคืนนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนท้ายรายการขออัลลอฮ์ตอบแทนและรับอามานของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เราผ่านวิกฤตบททดสอบไม่ได้วิกฤตเราเรียกบททดสอบแล้วกันนะโอไมครอนที่กำลังจะมาถึงไม่ต้องกลัวนะครับอย่างน้อยที่สุดเรามีอัลลอฮ์นะครับพี่น้องมากที่สุดเรามีอัลลอฮ์ขอดุอารักษาตัวเองใส่กาดเอ้ยป้องใส่แมสกาดอย่าตกแล้วก็พ่นเจลทุกวันอินชาอัลลอฮ์ดุอาปลอดภัยจากโรคร้ายแน่นอนขออัลลอฮ์ตอบแทนแบบนั้นแล้วเนี่ยได้เลยอ๋อเดี๋ยวนี้มีเครื่องฟอกอากาศตอนนี้มีเครื่องฟอกแบบแขวนนะก็ดูอาชาลอนนะครับวันหนึ่งเปิดอาชีพมีโปรเจกต์อะไรออกมาขายตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับขอบคุณมากเช้าไปทะเลจ้ะอากาศดีจ้ะนำเดี๋ยวนี่ฮะนิดหนึ่งออกกำลังออกกำลังกายนะครับอย่าลืมนะครับออกกำลังกายและขอรับคุ้มครองชาลอนนะครับจ่ายเราไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเราตุลาอุรกาตุ